รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟู้ดปรินท์กินให้เป็นบายหมูหวานสนับสนุนโดยน้ำตาลมิตรผลทุกเกล็ดคือคุณภาพอาจิโนโมโตะกลับมาพบกับรายการฟู้ดปรินท์กินให้เป็นบายหมูหวานนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยรสอร่อยรู้กับเมนูเด็ดๆกับร้านโดนๆนะคะซึ่งวันนี้หมูหวานจะพามาไกลหน่อยนะคะออกมานอกตัวเมืองที่รามคำแหง167นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกปลูกเองเก็บเองทำเองเสิร์ฟเองเลยนะคะมาที่ร้านโฮมเฟรชไฮโดรฟาร์มค่ะและตอนนี้หมูหวานก็อยู่กับเจ้าของร้าน Home Fresh Hydro Farm นะคะคุณลลิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแป๊บซี่นะคะก็เป็นเจ้าของร้าน Home Fresh แล้วก็ฟาร์มผักที่นี่ค่ะคุณลลิตาคะนึกยังไงถึงมาปลูกผักแบบนี้คะค่ะนี่มันเริ่มมาจากความชอบส่วนตัวเลยค่ะชอบทานผักแล้วก็ความกังวลส่วนตัวตอนที่ท้องตอนที่มีลูกถ้าย้อนกลับไปได้จะจำได้ว่าจะมีพูดว่าอะไรนะกรุงเทพต้องเป็นเมืองปลอดผักปลอดสารพิษเราก็เฮ้ยแสดงว่าไอ้ที่กินอยู่นี่มันไม่หรือว่านะอะไรอย่างนี้ก็เลยเริ่มสะสมความคิดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึงวันนึงก็ดีเจอคนรู้จักค่ะเขาเป็นกูรูด้านนี้นะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ด้านนี้เราเลยอ่ะได้ทดลองทำเบ็ดเสร็จกี่ปีแล้วคะที่ทำฟาร์มนี้มาปัจจุบันถ้าเป็นฟาร์มนี้เลย5ปีนะคะ5ปีที่6ละเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นเจ้าแม่แปลงผักไปแล้ว อยู่ตัวแม่แปลงผักตัวเองนะ นะคะ หมูหวานอยากจะรู้นะคะว่าผักไฮโดรโปนิกกับผักอะไรนะออร์แกนิกออร์แกนิกต่างกันอย่างไรต่างกันยังไงคะผักไฮโดรเนี่ยเราเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆคือเป็นผักปลอดสารค่ะส่วนผักออร์แกนิกเนี่ยเป็นผักไร้สารปลอดสารก็คือยังไงปลอดสารแปลว่าระยะเวลาที่มันช่วงที่กำลังเจริญเติบโตที่จะจัดเก็บเนี่ยจะต้องไม่ใช้สารเคมีที่อันตรายนะคะเพื่อให้มันปลอดสารพิษให้ปลอดภัยให้ทานได้ส่วนไร้สารนี่คือแปลว่าทั้งกระบวนการในการปลูกจะต้องไร้สารเคมีเลยค่ะส่วนนั้นก็คือออร์แกนิกค่ะแล้วทีนี้ประโยชน์ของผักเนี่ยวิตามินอะไรต่างกันไหมเนี่ยเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะเหมือนกันมันอยู่ที่วิธีการปลูกหรือเช่นเดียวกันถ้าถามว่าแล้วไอ้ที่มันอยู่ปลูกผักไฮโดรเนี่ยเขาเรียกผักน้ำใช่ไหมคะต่างยังไงกับผักดินอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ต่างกันกระบวนการมันเป็นแค่วิธีการปลูกเฉยๆค่ะแต่คือที่ส่วนตัวที่ชอบไฮโดรก็เพราะว่าเราปลูกมาในกรุงเทพหนึ่งละเราก็รู้สึกว่าในกรุงเทพมันมีฝนกรดอะไรเยอะด้วยระบบเนี้ยพอยกเข้ามาจากดินปั๊บเนี่ยก็จะลดปัญหาเรื่องโรคที่มากับดินพอไม่มีโรคก็ไม่ต้องใช้ยาค่ะแล้วก็อย่างเราปลูกในระบบอย่างนี้ใช่ไหมคะสมมติเนี่ยมีฝนตกปุ๊บเราก็ปิดระบบน้ำก็แค่ฝนตกมาไหลทิ้งไปเราก็จะได้ไม่ต้องเก็บน้ำที่มีภาวะเป็นกรดนั้นอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ผักเราก็จะปลอดภัยผักเราก็จะปลอดภัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดเราก็ต้องไม่ต้องไปล้างดินออกด้วยสะดวกกว่าจะสะดวกกว่าใช่ค่ะอะไรประมาณนี้คุณค่าทางอาหารอยู่ครบเหมือนกันก็เหมือนกันสังเคราะห์แสงมาเท่ากันเลยก็จริงๆเหมือนผักทั่วไปเลยเขามีอาการทุกอย่างเหมือนผักทั่วไปอย่างเช่นถ้าไม่มีแดดเขาก็ไม่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้ามันร้อนเขาก็หงิกร้อนไปเขาก็เหมือนกับเขาก็โอ้ยหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้เท่ากันนะคะแต่ว่าต้นทุนนี่อาจจะสูงกว่าหรือเปล่าคะค่ะก็ถ้ามีคำถามว่าทำไมถึงเลือกปลูกเป็นพวกผักสลัดอะไรพวกนี้เพราะว่าแน่นอนต้นทุนค่าระบบมันแพงเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เหมาะสมที่มันได้หมดจะไปปลูกผักบุ้งปลูกอะไรได้หมดแฟงแตงโมอะไรได้ทั้งนั้นได้หมดใช่แต่ว่าเนื่องจากต้นทุนของระบบมันแพงค่ะก็เลยนิยม
ปลูกผักที่ได้ราคาก็คือผักสลัดต่างๆที่มาจากเมืองหนาวใช่เป็นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเก็บเกี่ยวได้เร็วใช่ไหมคะค่ะก็45วันค่ะเฉลี่ย45วันตั้งแต่เป็นต้นอ่อนๆที่เราตั้งแต่เป็นเมล็ดเลยอ๋อตั้งแต่เป็นเมล็ดเลยนี่เมล็ด1ต่อ1ค่ะอุปสรรคของการปลูกผักไฮโดนี่คืออะไรคะคิดว่าเป็นอากาศร้อนในประเทศไทยนะตอนนี้เรื่องใหญ่มากคือจริงๆผักไฮโดเนี่ยเขาเป็นผักเมืองหนาวไม่ใช่ผักไฮโดแหมคือเราก็เรียกกันติดปากนะว่าผักพวกนี้เป็นผักเมืองหนาวจริงๆไม่ใช่สายพันธุ์พวกนี้ผักสลัดพวกนี้เขาเป็นผักเมืองหนาวเขาชอบอากาศหนาวแต่เขาชอบแดดแต่ที่เมืองไทยเนี่ยเรามีแดดเยอะกว่าความต้องการของเขาเราก็เลยเนี่ยต้องช่วยเขาด้วยสแลนด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เขาใหญ่ด้วยนะคะก็เป็นกรุงเทพมหานครเราดีๆนี่เองถูกต้องนะซึ่งก็แดดเปรี้ยงอยู่ก็มีแต่คนว่าบ้าปลูกผักแปลงเบลเลอร์ในกรุงเทพแล้วในฟาร์มของคุณลลิตาเนี่ยมีผักอะไรบ้างคะที่ปลูกค่ะก็จะมีผักสลัดอยู่ทั้งหมด6ชนิดค่ะแล้วก็สมุนไพร3ชนิดผักสลัดก็อย่างถ้าตัวข้างหน้าเราเนี่ยก็คือบัตเตอร์เฮดค่ะมีบัตเตอร์เฮดมีคอสตัวที่ส่วนใหญ่จะทานสลัดซีซ่าที่มันใบเรียวๆยาวค่ะแล้วก็มีกรีนโอ๊กที่คนส่วนใหญ่ชอบแล้วก็เรดโอ๊กเรดคอรัลแล้วก็เฟลเล่ค่ะ6ชนิดนี่คือชื่อของมันต่างกันยังไงแต่ละตัวมันก็จะมีเท็กเจอร์มีเนื้อสัมผัสที่ต่างกันอย่างถ้าตัวนี้ใบเขาจะหนานุ่ม uh-huh. ค่ะคอร์สก็จะหนา uh-huh. นะคะส่วนพวก red oak นะคะหรือว่า green oak เนี่ยเขาจะบาง uh-huh. ค่ะแล้วก็รสชาติก็จะเบาพวกนั้นเนี่ยจะไปแบบไปโดนความร้อนไม่ได้เลยเพราะว่า uh-huh. เขาจะไม่ทนเลย uh-huh. แต่ถ้าอยากจะผัดใช่ไหมว่าตัวคอร์สเนี่ยค่ะ uh-huh. ผัดเหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจิ้วๆอร่อยมากอร่อยมากเพราะมันใบมันนุ่มแต่ก้านยังกรอบโอ้หมูหวานต้องไปลองบ้างแล้วนะคะแล้วในด้านของสมุนไพรนี่ปลูกอะไรบ้างสมุนไพรนี่จะมีเบซิลค่ะมีมิสซูน่าแล้วก็มีร็อกเก็ตค่ะโอ้ปลูกร็อกเก็ตได้ด้วยร็อกเก็ตด้วยค่ะร็อกเก็ตหมูหวานขอสักอันได้ไหมมาอ๋อไม่ใช่ร็อกเก็ตนี่ผักสลัดนะคะแหมจะมาเล่นมุกอะไรนะคะแล้วทำไมคุณลลิตาถึงปลูกแปลงผักไว้ใกล้ๆร้านแบบนี้คะคือมันก็คิดหลายเรื่องรวมกันนะคะทั้งเรื่องของลูกค้าเข้ามาแล้วเขาจะได้มั่นใจได้ว่าเนี่ยคุณมาทานผักที่เราปลูกเองสดสะอาดนะเราหยิบผักสดๆมาใช้ได้เรื่องของรสชาติได้เรื่องของอาหารตาด้วยค่ะแค่เดินเข้ามาถึงก็รู้สึกว่ามื้อนี้ฉันเฮลตี้ขึ้นมา 50% อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฉันเลยเป็นมาทานผักในฟาร์มเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกก็ดีพี่อาจจะเป็นคนมองคอนเซ็ปต์ของการทําอาหารคือคิดว่าตีความหมายของเขาว่าเพื่อสุขภาพในแบบที่แตกต่างกันออกไปบางคนเพื่อสุขภาพปุ๊บก็จะเป็นชีวจิตบ้างนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ความชอบแต่ของพี่มันมีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยเหมือนสมมติเราโตมากับการได้กินเค้กอ่ะได้กินขนมหวานหรือว่าโตกับการมาร์เก็ตได้กินชีสวันหนึ่งพอเราโตขึ้นเราบอกเฮ้ยไม่ได้ฉันต้องดูแลสุขภาพฉันจะต้องงดกินของเหล่านี้มันได้อาจจะได้กายแต่ไม่ได้ใจนะแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะเราก็เลยรู้สึกว่าที่นี่เราแคร์จะบาลานซ์เห็นเดี๋ยวถ้าเห็นเมนูที่นี่ก็คือในหนึ่งจานเนี่ยจะมีพอร์ชั่นที่เป็นผักค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานสลัดดูฟาร์มอะไรอย่างงี้นะเป็นอาหารตาด้วยอาหารตาอาหารใจอาหารร่างกายครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเก็บผักสลัดประเภทไหนไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวเราเลือกผักนะต้นที่โตๆแล้วไปทำสลัดกันค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเราจะเริ่มจากก็จะเลือกผักต้นโตที่ใช้ได้แล้วนะคะไปอันนี้ไปสัก2ต้นค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกผักสีอื่นกันค่ะค่ะได้ค่ะระวังรื่นนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราได้เก็บผักสลัดอันเป็นวัตถุดิบหลักของเรานะคะเดี๋ยวไปเข้าครัวทำสลัดกันค่ะไปค่ะไปค่ะอันนี้เลยค่ะWe'll be right back.
รินท์กินให้เป็นบายหมูหวานสนับสนุนโดยน้ำตาลมิตรผลทุกเกล็ดคือคุณภาพอายิโนโมโตะเราไปเก็บผักในสวนกันมาอย่างสนุกสนานนะคะหมู่วานมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการเลือกซื้ออะโวคาโดมาฝากด้วยค่ะจริงๆแล้วหมู่วานจะเรียกว่าตัวเองเอามาฝากไม่ได้ต้องให้คุณลลิตาฝากเพราะว่าตัวเองเนี่ยซื้ออะโวคาโดทีไรเนี่ยเสียทุกทีเลยมันไม่ได้อย่างใจเลยมันแข็งมากเมื่อไหร่จะสุกสักทีอะไรอย่างนี้จะทำยังไงให้ได้แบบสวยน่าทานใช่ไหมใช่ซื้อเยอะๆพี่ฮะซื้อหลายๆลูกก็จะเจอลูกดีสักลูกโหเทคนิคนี่เทคนิคมากเลยนะคือจริงๆแล้วนะคะแต่อะโวคาโดเนี่ยเบื้องต้นเราก็ต้องดูสีเข้มก่อนค่ะถ้าเขาสีเขียวเนี่ยคือจะต้องอยู่อีกระยะนึงเลยแต่ว่าถ้าเขาสีเข้มออกดำแล้วเนี่ยแปลว่าเริ่มใช้ได้แล้วแล้วก็แอบกดไปเบาๆถ้ามันเริ่มนุ่มมือได้แต่ถ้ามันยังแบบไม่เข้าเลยเนี่ยแข็งแน่นอนค่ะฉะนั้นเนี่ยที่เราจับอันนี้ลูกนี้ใช้ได้แล้วกดเบาๆมันจะมีความนุ่มบางๆอ๋อจะนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่อยากให้พนักงานเห็นนะคะพนักงานเขาจะงับหัวได้นะคะเพราะจะทำให้ช้ำได้แต่ที่เราดูว่ามันมีความนุ่มมือนิดนึงตอนนี้ก็ได้เวลามาปรุงประกอบอาหารเป็นจานพิเศษของเราแล้ววันนี้คิดเมนูที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องพึ่งเตาแก๊สเลยนะก็สาวๆก็สวยๆเดินช้อปปิ้งในซูเปอร์เลือกมาถึงบ้านปั๊บก็ง่ายมากเป็นสโมกแซลมอนอะโวคาโดนะคะวิธีการง่ายๆคือเลือกผักมาละที่เรามาจากห้างเดี๋ยวนี้เขาก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วด้วยเนาะหรือถ้ายังไม่ล้างก็มาล้างให้เรียบร้อยแล้วก็มันมีทิปเล็กๆก็คือถ้าเราไม่อยากให้ผักมีรสขมคือผักเนี่ยเขาขมไม่ขมเนี่ยขึ้นอยู่กับอากาศด้วยอย่างอากาศร้อนมากหรือว่าไม่มีแดดเลยเนี่ยเขาก็ปรุงอาหารไม่ได้เขาก็เหมือนกับอยู่ในภาวะที่แบบเซ็งมั้งอะไรเงี้ยค่ะไม่สามารถสังเคราะห์แสงออกมาได้เต็มที่เขาก็จะขมหน่อยวิธีการแก้ก็คือตาทานออกมาพี่สังเกตนะคะว่าผักสดๆเนี่ยเวลาเราหักเข้ามาเนี่ยเขาจะมียางเห็นไหมคะจะมียางถ้าเราลิ้นแตะยางตรงนี้เนี่ยก็เป็นยังไงคะขมเลยมันเหมือนต้นไม้ทั่วไปยางเนี่ยมันจะขมแล้วก็แช่ยางมันให้ยางมันออกไปเยอะๆแล้วค่อยมาใช้ก็จะลดขมได้ค่ะแล้วก็เราก็มาจัดจานนี้จะสอนวิธีการจัดให้จานมันได้ดอกเป็นพุ่มเช่นนี้นะคะเราก็ต้องเริ่มจากการเลือกสีสันของผักก่อนนะคะเลือกสีอาจจะได้เขียวค่ะจะเป็นดอกไม้เป็นช่อค่ะสำหรับเมนูนี้เราจะไม่มีผักคอสเพราะว่าไม่ได้มีผักคอสจะจัดช่อลำบากนะถูกต้องค่ะแล้วก็ออกสักนิดนึงเพื่อความอย่าทิ้งเสียดายค่ะไว้ก้นจานไว้ก้นจานเพื่อให้มันตั้งเมื่อกี้ใจแป้วเลยนึกว่าทิ้งค่ะไม่ทิ้งค่ะไว้ก้นจานเพราะจริงแล้วก็ทานได้แต่ตรงไหนไม่สวยก็เสริมซะหน่อยเสริมเข้าไปเหมือนจัดดอกไม้เลยอ่ะว่ามันจะต้องมีเมนหลักก่อน3ดอกเคยเรียนจัดดอกไม้มานะคะก็คือจะต้องมี3จุด3ดอกหลักเสร็จแล้วก็ค่อยๆแซมเข้าไปรับรองสวยแน่นอนอะไรอย่างงี้เนี่ยนะอุราผ่าอะโวคาโดนะคะต้องระวังอย่าให้มีดโดนมือเรื่องแรกเลยมีต้องคมด้วยนะคะแล้วก็หั่นจากข้างบนลงล่างไปก่อนนะคะแล้วก็กิ้งไปกิ้งไปให้รอบๆให้รอบๆเพราะว่าตรงกลางของอะโวคาโดจะมีเมล็ดเม็ดใหญ่มากแล้วก็วิธีการนะคะหมุนทางนี้ค่ะหมุนเข้าหาตัวหมุนบิดมือนึงไปทางนึงมือนึงไปทางนึงแล้วแค่นี้ค่ะสวยงามแล้วพี่เคยไหมคะพอเปิดอะโวคาโดแล้วก็ง้างไม่ออกง้างไม่ออกง้างออกมาตรงที่ฉันจะผ่าเม็ดมันดีไหมอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็ใช่แล้วฉันผ่าเม็ดมันดีกว่าอย่างเงี้ยก็เลยเละใช่ไหมคะนี่คือวิธีการจัดการกับอะโวคาโดแบบง่ายๆปอกง่ายราวกับปอกกล้วยเลยทีเดียวแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังไหมคะว่าควรจะปอกยังไงไม่ควรยังไงอะไรเงี้ยจริงๆปั๊บใช้วิธีนี้นะเพราะว่ามันเวิร์กก็คืออย่างที่หมุนออกมาเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็มาตัดหัวมันนิดนึงมันเหมือนกับมีซึ่งยังไงหัวมันก็จะเป็นแบบเป็นขั้วเป็นขั้วอยู่แล้วมันเราไม่ทานตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็นี่ค่ะแค่ปอกมันออกมานี่สวยงามมากๆนี่ค่ะใส่ไว้ในมือนี่แหละค่ะซึ่งการปอกนี่ต้องเป็นคนมือเบานิดนึงนะคะถ้ามือหนักไม่ได้ค่ะเละคามือเละเลยก็ไปมาร์กหน้าต่อเลยนะ
แล้วก็ที่นี้สวยงามแล้วเราก็มาเรียงไว้เราทำผักให้เป็นพุ่มๆไว้ก่อนนะคะแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วว่าอยากจะเรียงทางไหนอาโคคาโดนี่กำลังดีมากจะเป็นช่วงเวลาที่อร่อยที่สุดส่วนตัวชอบปูอัดค่ะค่ะก็ปูอัดที่มีเคล็ดลับการเลือกไหมคะเพราะว่าปูอัดเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อเลยในตลาดปูอัดที่ทำมาจากเนื้อปลาแท้ๆค่ะราคาไม่ถูกค่ะแค่นั้นเองถ้าเป็นแค่แป้งกลิ่นปลาก็ถูกค่ะคุณภาพตามราคาปูอัดนี่เลือกง่ายมากก็แพงไว้ก่อนว่างั้นใช่เขาจะด่าเคล็ดลับการเลือกดีมากเลยคุณภาพตามราคาเป็นเรื่องที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศเชอรี่ว่าความแบบว่าเวลากินสลัดไปให้มันมีอะไรนะมีน้ำชุ่มๆหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วนี่เลยค่ะเอาตัวนี้เป็นสโมกแซลมอนจากประเทศไหนคะตัวนี้เป็นนอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์แล้วก็เบลเปเปอร์ค่ะอันนี้มันพริกยักษ์พริกหวานเนี่ยมันเป็นความชอบนะคะค่ะแล้วแต่เลยใครชอบก็ทานไม่ชอบก็แล้วใครชอบจะให้หั่นแบบไหนก็แล้วแต่ตามสายใช่บางคนก็ชอบลูกเต๋าบางคนก็ใช่ที่นี่เนี่ยเราหั่นแบบนี้ค่ะเหตุผลก็คือจัดสวยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เรียกว่าช่วยถนอมในเรื่องของวิตามินคุณค่าทางโภชนาการเรื่องของความสวยงามล้วนๆแต่เราก็คว้านเอาส่วนไม่ต้องการออกแล้วก็มันก็จะเหลือตะขอไว้ให้เราเห็นไหมคะเราก็สามารถมาเกี่ยวกับผักได้สวยงามนี่ก็คือเคล็ดลับการหั่นอีกเช่นกันถ้าไม่มีตะขอเนี่ยก็จะเกี่ยวไม่ได้ถ้าไม่มีตะขอปุ๊บมันก็จะร่วงค่ะตอนที่เราไปวางในจานแล้วมันก็สวยงามด้วยนะเพราะว่าสวยงามเป็นเคิร์ฟพอดีเลยอ่ะสลับกันหน่อยเกี่ยวไว้ได้นะคะซึ่งสีของพริกเนี่ยเขียวนะคะเหลืองแดงอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่ต่างกันด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยก็จะมีวิตามินที่ต่างกันเริ่มมีหนังสือวารสารต่างๆที่เกี่ยวกับการให้ทานอาหารผลไม้หลากสีอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจานที่เข้าคอนเซปต์เขาเลยทันเดียวหลากสีเราครบทุกอย่างนะคะค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำสลัดที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะสโมกแซลมอนอะโวคาโดนะคะง่ายง่ายสวยเป็นบายหมูหวานสนับสนุนโดยน้ำตาลมิตรผลทุกเกล็ดคือคุณภาพอายิโนโมโตะถ้าเลือกว่าจะทานผักไฮโดรโปนิกอ่ะหยิบได้เลยเพราะว่าด้วยระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจกันว่าเป็นระบบที่ปลอดสารพิษนะคะสิ่งที่ต้องดูมากกว่านั้นก็คือความสดของมันแน่นอนถ้าบางที่มันอยู่มานานก็ความสดมันก็จะน้อยลงนะแต่พี่มีเทคนิคนะกับการทำให้ผักซึ่งจริงๆไม่ใช่เฉพาะผักไฮโดรโปนิกสมมติคุณอยากจะทานผักสลัดให้มันรู้สึกแหมกรุบกรอบแบบเยี่ยงเพิ่งตัดมาจากสวนเมื่อกี้นะสมมติเราซื้อมาสัก 3-4 วันแล้วมันเริ่มงองแงงเลยใช่ไหมหั่นมันออกมาล้างให้สะอาดแล้วก็แช่ไปในน้ำเย็นจัดน้ำผสมน้ำแข็งก็ได้ถ้าไปสักพักเอาข้าวต้มมาสลัดใช่ไหมมันเขาจะเด้งแบบดึงดังเหมือนเพิ่งโดนตัดเลยอะแต่ไม่ใช่แบบจะตายแล้วนะคือเขารู้สึกเริ่มโซมอย่างเงี้ยเขาจะเด้งกลับมาใหม่สดชื่นเราก็เหมือนได้กินผักสดมาถึงช่วงเบรกสุดท้ายของรายการฟู้ดปรินท์กินให้เป็นใบหมูหวานแล้วนะคะหลังจากที่หมูหวานได้เข้าครัวไปกับคุณลลิตานะคะก็คือเป็นสโมกแซลมอนอะโวคาโดจริงๆอย่างที่บอกไปก็คือใครก็จะทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้คุณพี่ชิมเมื่อกี้เราราดกัน
สโมกแซลมอนอะโวคาโดเนี่ยจะต้องคู่กับเดรสซิ่งอะไรคะถึงจะเข้ากันมากๆคือเนื่องจากว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นมายองเนสจากธรรมชาติเนาะมันมีความมันอะไรอยู่แล้วจริงๆมันเหมาะกับน้ำใสค่ะแต่ก็แล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะชอบน้ำข้นก็ทานกับน้ำข้นได้เดี๋ยวจะมีให้ชิมกับน้ำข้นที่เข้ากับมันมีทิปค่ะเป็นเทคนิคการทานผักสลัดจานใหญ่ๆแล้วปกติเราไปแชร์กับเพื่อนเนาะเวลาจานใหญ่มาจะรู้สึกว่าหยิบออกมายากใช่ไหมคะอันนี้เลยค่ะหั่นมันให้เป็นตารางอ๋อเทคนิคการรับประทานสลัดจานใหญ่เราจะต้องหั่นก่อนนะคะแล้วก็หั่นค่ะให้มันเป็นทุกอย่างเลยแต่แม่เขาบอกทำไมร้านไม่หั่นมาให้ก็คือถ้ามันหั่นมาให้มันก็ความสวยงามมันก็จะหายไปนะคะก็เลยในนี้ก็จะมีอะไรนะคะมีแซลมอนอะโวคาโดมีแซลมอนมีอะโวคาโดมีปูอัดค่ะมีมะเขือเทศเชอร์รี่แล้วก็มีพริกหวานค่ะนี่ค่ะถ้าเราชอบตรงไหนก็สามารถนี่ค่ะเห็นไหมคะอ๋อพอดีคำเลยเป็นหนึ่งคำแบบว่าสวยๆเห็นไหมคะชอบอะไรก็สามารถเนี่ยไปได้เป็นหนึ่งคำเลยอ่ะค่ะพี่ดูเดี๋ยวลองดูนะคะสามารถเราเงียบอร่อยอ่ะจริงอย่างที่บอกน้ำสลัดของเราเนี่ยเราพยายามคือเราเรียกมันว่า fresh meat คือเราปรุงสดเราใช้ทุกอย่างจริงหมดค่ะแล้วก็งาก็คั่วใหม่ๆหอมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้กลิ่นฮะงานะคะแล้วก็อะไรนะโชยุน้ำมันกินโชยุสโมกแซลมอนนี่ก็จะมีเค็มๆได้กลิ่นของปลานิดนึงนะคะอะโวคาโดก็จะมันๆเดี๋ยวอันนี้น้องบอกว่าจะต้องให้ชิมตัวซิกเนเจอร์ด้วยอันนี้เป็นน้ำสลัดหอยลายนะคะที่เนื้อข้างในนี่ก็จะเป็นหอยลายเป็นตัวๆเลยลองชิมแบบผสมกันดูขออนุญาตนะคะนี่พี่ต้องขอชิมกับหอยลายผสมกับญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเขาเป็นคู่แท้สองโลกกันอยู่อ๋อนะลองดูนะค่ะเข้มข้นที่ทำเสียงซะต้องชิมบ้างละกลิ่นหอยลายเนี่ยกลบทุกสิ่งเลยอ่ะใช่มันอร่อยไหมอร่อยจริงจริงมันข้นมากค่ะมันทานเป็นดิปไปได้ส่วนที่พี่เห็นสีเขียวๆเนี่ย มันจากเบซิลที่เราปรุงเองนี่แหละค่ะก็ถ้าวันนี้จะทำน้ำสลัดหอยลายก็ลงไปเก็บเบซิลจากฟาร์มอโรมาเขาเลยอยู่ครบทั้งกลิ่นหอมค่ะรสชาติมันครบหมดแล้วรวมถึงสีสันด้วยแล้วก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมบางจุดสีมันเฟดเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสีเหมือนกับเวลาที่ใบไม้ร่วงอะร่วงสักพักมันแห้งมันก็จะสีเขียวก็จะตายไปก็เหลือแต่สีน้ำตาลวันนี้ก็เหมือนกันแล้วทีนี้มาต่อไปเมื่อกี้พี่ได้ชิมตัวสโมกแซลมอนอะโวคาโดแล้วอันแสงจะรสจัดใช่ตัวนี้ค่ะตอนที่เราคิดเนี่ยเราคิดว่าบางทีเราก็เกิดอาการคือแหมแล้วผู้หญิงเราต้องพบผ่านการลดความอ้วนเนาะแล้วแบบว่าฉันจะลดความอ้วนในการฉันจะกินสลัดก็ถ้าเกิดสมมติว่าจะกินสลัดแบบฮาร์ดคอร์กับชีวิตแล้วแบบว่ามีแต่ผักก็จะได้สัก2มื้อนะมื้อที่3ก็จะเริ่มตะบะแตกนะใช่ใช่มั้ยสงสัยเราจะต้องแบบว่าเลิกกินผักไปสัก 2-3 เดือนเลยทีเดียวใช่แล้วก็บางคนก็จะมองว่าพอไปฮาร์ดคอร์กับตัวเองนะมันรับไม่ได้อ่ะพอตกดึกก็เดือดร้อนไงซัดมาม่าตอน 4:00 นวันนี้หนักนะทีมงานหัวเราะเพราะว่าพบผ่านประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยที่นี่ก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเรายังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่เราอยากกินชีสอยู่ถ้าเราทานสลัดบ่อยๆขนาดนั้นเราก็จะเริ่มอยากจะได้รสไทยบ้างนะแต่ยังอยากทานสลัดนะก็เลยครีเอทตัวนี้เป็นน้ำสลัดที่เป็นลูกครึ่งระหว่างซีซ่ากับน้ำสลัดซีฟู้ดค่ะเพิ่มเลมอนหน่อยซึ่งการผักสลัดแต่ละชนิดมันจะเหมาะกับเดรสซิ่งแต่ละชนิดด้วยหรือเปล่าตัวเนื้อผักมีความเขาเรียกอะไรอาจจะแค่เรื่องของ texture เฉยๆแต่ว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวไม่ค่อยอาจจะมีคอร์สเนี่ยคนนิยมมากกว่าคอร์สใบโรแมนคอร์สที่เป็นใบยาวใช่ก็จะนิยมทานกับครีมเพราะว่าตัวเนื้อเขาหนาพอไปทานน้ำใสแล้วเนี่ยมันเหมือนกับรสผักมันมากกว่ารสน้ำสลัดอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างซีซ่าสลัดก็จะใช้ผักคอสใช่จะใช้ผักคอสมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผักที่เป็นอย่างกรีนโอ๊กเรดโอ๊กที่เป็นผักเขาใบอ่อนๆเนี่ยมันก็ทานกับน้ำสลัดอะไรก็ได้เพราะก็เกาะติดได้หมดค่ะ
ี๋ยวลองชิมตัวนี้ดูลองชิมตัวนี้ดูนะคะซึ่งปูนี่เนี่ยอ้วนมากๆเลยนะคะอร่อยนะปูนะรสจัดรสจัดจัดจ้านมากอือหือเป็นไงคะเป็นแบบว่าซีฟู้ดเลยอะค่ะแล้วก็มีกลิ่นของเนยนิดๆด้วยอะใช่ค่ะแล้วก็มีเมนูแนะนำจากทางร้านอีก2เมนูนะคะทานสลัดไปแล้วเรามาลองทานพาสต้าดูค่ะอันนี้พาสต้าตัวนี้เป็นกุ้งค่ะแล้วเราใช้กุ้งลายเสือที่มาจากทะเลอันดามันนะคะเนื้อจะแน่นหวานหอมอร่อยค่ะผัดกับไวท์ไวท์ซอสส่วนอีกตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูใหม่ที่ลูกค้าชอบนะคะเป็นทูน่านะคะเป็นทูน่าสเต็กทั้งชิ้นเลยตัวนี้จะเป็นซาซิมิเกรดค่ะแล้วก็มาเซียรอบด้านนะคะให้ข้างนอกสุกแต่ข้างในยังเป็นซาซิมิอยู่ค่ะแล้วก็ทานกับน้ำสลัดบัลซามิกแต่น้ำสลัดเนี้ยวิธีการทำก็คือก็เอาน้ำสลัดบัลซามิกของเราเนี่ยแหละค่ะไปผสมกับน้ำเกรวี่สมมติว่าที่บ้านไม่มีเกรวี่ก็แมคโคมิกเกรวี่ผงอะไรก็ได้ค่ะผสมเลยแล้วก็ใส่เข้าไปเอาละค่ะวันนี้หมูหวานต้องขอบคุณคุณลลิตามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะติดตามชมได้ทางช่องทางนี้ค่ะสัปดาห์นี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ Food Print กินให้เป็นบายหมูหวานเพราะอาหารจานโปรดมีดีกว่าที่คุณคิดค่ะสวัสดีค่ะมันมีคำฝรั่งคำหนึ่งคือ you are what you eat ใช่ไหมมันชัดมากอะอยู่กินอะไรอยู่ก็ได้อย่างนั้นอะรู้สึกว่าจริงๆมันคือกินให้เป็นก็คือเราเลือกกินได้อะแล้วเดี๋ยวนี้เนาะค่ารักษาพยาบาลนี่มันโหดร้ายกว่าค่ากินนะกินดีกินแพะกินดีกินของดีไม่ใช่หมายความว่าต้องเป็นเหลาต้องอะไรนะแต่กินของดีที่มันดีต่อร่างกายเนี่ยมันถูกกว่าการไปจ่ายค่ารักษาสุขภาพอะ